ถ้าคุณแนะนำหนังสือให้คนอื่นได้เพียงแค่หนึ่งเล่มนะครับหนังสือเล่มนั้นของคุณจะเป็นเล่มไหนนะครับสำหรับผมนะครับก็คงเป็นเล่มนี้นะครับวิธีพาตัวเองจากออกจากกล่องใบเล็กและวันนี้เราจะมานั่งเล่าหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในหนังสือและทำไมผมถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้ดูคลิปนี้ต่อไปให้จบนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Dream นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมการนะครับก็วันนี้มาเอาหนังสือมาหยิบมาคุยเล่นกันเป็นหนังสือที่ผมชอบมากๆจะเป็นรีวิวก็ได้จะเรียกว่าเป็นรีวิวก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นแบบแต่ว่าไม่ได้เป็นกึ่งสรุปอ่ะมันจะไม่ใช่สรุปเล่าหนังสือเพราะว่าหนังสือเล่มที่ผมจะหยิบมาเล่าวันนี้มันไม่ได้มีแบบhow to ของเรื่องชัดเจนนะครับมันก็เลยเอามาเป็นสรุปเป็นข้อๆหรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันคุ้มค่ากับเวลาของคุณที่คุณจะอ่านแน่นอนครับแล้วก็ทุกบรรทัดมันจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปผมคอนเฟิร์มนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเล่มที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่เล่มที่สามารถดัดสันดานผมฟังไม่ผิดนะครับดัดสันดานเลยนะครับเป็นเล่มที่ดัดสันดานผมได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเล่มที่แบบเราหยิบมาอ่านมันได้ซ้ำๆเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่แบบสอนไม่ใช่สอนนะมันจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องนะครับโดยโครงเรื่องของเรื่องนี้นะครับวิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กนะครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าหนังสือมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าเพราะว่าแบบ think outside the box อะไรเงี้ยคิดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคำว่ากล่องของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ความหมายแบบนั้นเลยนะครับและทำไมผมถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้แบบพูดย้ำมากๆเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่เล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าไม่ใช่สิเปลี่ยนจากหลังเท้าเป็นหน้ามือเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีค่ามากๆกับเวลาที่คุณจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยมาอ่านหนังสือเล่มนี้มันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้โครงเรื่องของมันนะครับมันก็เผื่อที่ใครกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อนะครับจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเล่าอย่างไรนะครับโครงเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะครับเดินเรื่องผ่านผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งนะครับการงานเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่กำลังไต่เต้าเป็นหัวหน้าแหละแต่ว่าชีวิตอื่นๆของเขาอะเขารู้สึกว่ามันยากลำบากทุกการตัดสินใจทุกการเดินทางเนี่ยมันต้องอยู่รายล้อมรอบคนที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันท็อกซิกจังเลยอะไรเงี้ยทั้งภรรยาที่แบบเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเลยแล้วก็ลูกที่สร้างปัญหาที่โรงเรียนไม่เว้นแต่ละวันหัวหน้าที่แบบไร้สาระลูกน้องที่ทำงานแม้แต่แบบงานเล็กๆกับก็ไม่ได้เรื่องนะครับถ้าฟังดูแล้วมันก็จะเป็นแบบต้องเป็นคนที่แบบจัดการอะไรเก่งมากๆเลยนะถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเขาอะครับมันก็ต้องผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานเขาก็เป็นผู้บริหารระดับสูงอีกอะมันก็พิสูจน์แล้วนะว่าเขาสามารถดีลกับเหตุการณ์นี้ได้จนกระทั่งนะครับวันหนึ่งนะครับเขาได้ไปประชุมกับหัวหน้าเขาอีกทีในบริษัทแห่งนั้นอะที่เขาทำงานอยู่นะครับเป็นประชุมที่แบบแปลกสุดไม่รู้วาระการประชุมไม่รู้เลยว่าหัวหน้าจะประชุมเรื่องอะไรนะครับแต่เขาก็ยังต้องเข้าไปเพราะว่าเป็นการประชุมของหัวหน้าเขาอะนะครับและการประชุมครั้งนั้นทำให้เขาได้เจอกับคำว่ากล่องนะครับและเขาค้นพบเลยนะครับว่าทุกปัญหาที่เขากำลังเจออยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาติดอยู่ในกล่องนั่นเองไอ้คำว่ากล่องเนี่ยก็คือโลกของการหลอกตัวเองนะครับมันทำให้เขาคิดว่าคนอื่นเลวร้ายเกินกว่าความเป็นจริงแล้วว่าตัวเองดีเกินกว่าความเป็นจริงเพราะว่าเราคิดเข้าข้างตัวเองนะครับพอปัญหาอันนี้มันอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่แบบพอมันได้เริ่มลุกลามไปเรื่อยๆลุกลามความคิดแล้วลุกลามเราไปเรื่อยๆนะครับปัญหาของมันก็คือมันจะสามารถทำให้คนที่ทำงานเก่งๆทำงานได้แย่มากทำให้องค์กรของที่เขาอยู่เนี่ยจากดีๆก็กลายเป็นเละตุ้มเป๊ะได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่แบบเลวร้ายที่สุดอะครับสำหรับผมนะก็คือมันสามารถเปลี่ยนคนที่รักกันได้มากที่สุดคนที่เคยรักกันมากที่สุดเป็นเกลียดกันได้มากที่สุดเลยนะครับไอ้กล่องใบเนี้ยและหนังสือเล่มนี้ครับก็จะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกล่องใบนั้นของตัวเองแล้วก็จะพาตัวเองเนี่ยออกจากกล่องใบนั้นได้ยังไงจริงๆมันมีอีกเล่มนึงนะครับคือเล่มนี้นะฮะ
อยู่แต่ในกล่องคุณจะไปเห็นอะไรแต่ว่าเล่มนี้มาก่อนแนะนำให้อ่านเล่มนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปอ่านอีกเล่มนึงวิธีการเขียนของเขานะครับค่อนข้างเรียบเรียงได้แบบอย่างสนุกเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องแบบเป็นมันไม่เชิงเรียกเป็นฟิกชันแต่ว่าเขาแต่งเป็นฟิกชันก็คือเป็นเนื้อเรื่องแบบทั้งเล่มอ่ะเป็นคล้ายๆเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจคำว่ากล่องหรือโลกของการหลอกตัวเองเนี่ยไปทีละสเต็ปมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจกระบวนการความคิดของเราแล้วก็กระบวนการการคิดของคนอื่นจริงๆคนที่แบบเราเห็นว่าเฮ้ยเราอยู่ในกล่องหรือว่าอยู่นอกกล่องหรือว่าใครที่อยู่ในกล่องในหนังสือเล่มนี้มันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยเราผิดเราเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียวเลยหรออะไรเงี้ยคนอื่นก็แบบดึงเราลงไปในกล่องดึงไปในสถานการณ์ที่ท็อกซิกหนังสือเล่มนี้แก้ปัญหานั้นได้หมดเลยมันทำให้ผมเนี่ยชีวิตเปลี่ยนจริงๆชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะครับเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในศตวรรษที่19นะครับคนที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือแซมเมลไวส์ครับแซมเมลไวส์เนี่ยเป็นสูตินรีแพทย์ชาวยุโรปเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกลางเวียนนานะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อด้านงานวิจัยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการวิจัยแล้วก็มีบทบาทสำคัญที่ส่งผลกับวงการการแพทย์ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเนี้ยมีชื่อเสียงอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เขาทำคลอดบุตรหรือผู้หญิงคลอดลูกนะครับถ้าพูดให้ง่ายๆครับสถิติอัตราการคลอดลูกแล้วเสียชีวิตของผู้หญิงนะครับฟังดีๆนะครับก็คือ10คนตาย1คนนะครับก็คือผู้หญิงที่มาคลอดที่โรงพยาบาลเนี้ย10คนน่ะจะเสียชีวิต1คน เล่ากันว่าสมัยนั้นนะครับคนที่ท้องแล้วกำลังจะคลอดนะครับยินดีที่จะคลอดกลางถนนนะครับแล้วค่อยมาที่โรงพยาบาลในภายหลังคือไม่อยากมาคลอดลูกที่นี่นะครับถ้าผมเป็นคนที่เป็นแฟนที่มีแฟนที่กำลังจะคลอดผมก็คงไม่พาแฟนไปโรงพยาบาลนี้นะครับตัวแซมเมลไวส์เนี่ยครับก็ทำวิจัยอย่างหนักเลยนะครับเพื่อจะหาสาเหตุของปัญหานี้ว่าทำไมผู้หญิง10คนมาคลอดที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยแล้วเสียชีวิต1คนคือมันเป็นอัตราส่วนที่มันเยอะมากๆนะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับถูกเรียกในภายหลังว่าเป็นอาการของการติดเชื้อระหว่างคลอดบุตรนะครับในสมัยนั้นนะครับวิธีการรักษาอาการของการติดเชื้อระหว่างคลอดบุตรเนี่ยมันก็จะรักษาตามอาการนะครับแล้วเขาก็จะรักษาแยกอาการกันด้วยนะครับอาการอักเสบที่มาจากเลือดคั่งนะครับหมอตอนนั้นนะครับก็จะใช้วิธีการเอาเข็มเนี่ยเจาะเลือดแล้วก็ดูดเลือดออกนะครับหรือไม่ก็ใช้ปลิงมาดูดเลือดนะครับส่วนอาการที่หอบหืดนะครับก็เป็นผลมาจากการติดเชื้อระหว่างคลอดบุตรนะครับก็เขาก็รักษาโดยการปรับระบบอากาศนะครับให้อากาศมันถ่ายเทดีขึ้นให้คนไข้เนี่ยได้รับออกซิเจนได้ง่ายขึ้นนะครับแต่รู้ไหมครับไม่มีวิธีไหนเนี่ยใช้ได้ผลเลยกับการติดเชื้อระหว่างคลอดนะครับซึ่งอัตราการเสียชีวิตของโรงพยาบาลเนี่ยถูกพูดถึงกันแบบกว้างขวางนะครับในสมัยนั้นอะเซมไวส์นะครับคุณหมอก็ทำงานอย่างเขาเรียกว่าหมกมุ่นเลยนะครับเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะครับแต่ว่าเขาก็ทำวิจัยโดยการแบบเปรียบเทียบวิธีต่างๆว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงทำยังไงให้ผู้เสียชีวิตอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ยลดน้อยลงนะครับเขาก็ลองทำทุกวิธีเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบแสดงให้เห็นถึงแบบอัตราการเสียชีวิตมันจะลดลงเลยนะครับเขามีการเอาไปทดลองนะครับก็คือทำทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่แบบอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงก็คือเขาไม่ได้ทำอะไรแค่เปลี่ยนคนคลอดก็คือเปลี่ยนจากหมอเนี่ยเป็นผู้พดุงครรภ์เป็นคนคลอดนะครับซึ่งวิธีการจัดการเนี่ยเหมือนเดิมระบบถ่ายเทอากาศเหมือนเดิมวิธีการดูแลรักษาโรคเหมือนเดิมการดูแลเหมือนเดิมแม้กระทั่งการเอาคนรีดชุดคนไข้อะครับเขาใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่ามันมีแค่เรื่องของการทำคลอดแค่นั้นเองนะครับซึ่งวิธีการทำคลอดก็เหมือนกันนะครับเขาก็เลยยังไม่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันส่งผลต่ออัตราผู้เสียชีวิตจริงๆนะครับจนมีวันนึงนะครับเขาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย
4เดือนหลังจากวันนั้นนะครับเพื่อไปดูงานโรงพยาบาลอื่นๆว่าเขาทำยังไงนะครับแต่พอ4เดือนเนี่ยเขากลับมานะครับเขากลับมาดูอัตราผู้เสียชีวิตจากการคลอดหรือติดเชื้อระหว่างคลอดนะครับพบว่าอัตราผู้ติดเชื้อระหว่างคลอดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับซึ่งตอนนั้นนะครับเซมไวส์เองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับพอเขาไปนั่งดูเปรียบเทียบกันจริงๆว่าอะไรตอนที่เขาอยู่กับอะไรตอนที่เขาไม่อยู่ครับมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเขาเริ่มศึกษาแบบลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นนะครับมีสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือช่วงที่เขาอยู่เขาทำวิจัยหนักมากใช่ไหมครับโรงพยาบาลเนี้ยจะทำวิจัยกันเยอะมากๆแต่ว่าช่วงที่เขาไม่อยู่เนี้ยอัตราการทำวิจัยน้อยลงนะครับซึ่งวิธีการทำวิจัยในสมัยนั้นก็คือต้องวิจัยจากศพซึ่งมันเป็นจุดกำเนิดของทฤษฎีเชื้อโรคนั่นเองนะครับเขาให้ลงความเห็นว่ามันเป็นเกิดจากอนุภาคจากซากศพนะครับที่คุณหมอไปทำวิจัยแล้วก็มาทำคลอดนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับหลังจากเขาค้นพบว่าเฮ้ยวิธีนี้อ่ะมันน่าจะเป็นจุดกำเนิดของการติดเชื้อระหว่างคลอดบุตรเขาเลยออกนโยบายให้คุณหมอทุกคนนะครับที่จะไปทำคลอดนะครับต้องล้างมือด้วยสารคลอรีนนะครับทุกครั้งก่อนไปทำคลอดหรือว่าผ่าตัดใดๆเลยก็ตามนะครับและสิ่งที่เขาตัดสินใจออกนโยบายมานี้นะครับคุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นอัตราผู้เสียชีวิตจาก1ต่อ10นะครับก็คือคลอด10คนตาย1คนนะครับก็เปลี่ยนเป็น1ต่อ100ในทันทีเลยนะครับแล้วแซมเมอร์ไวส์นะครับก็ยังพูดอีกว่านะครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่รู้ว่าคนสุขภาพดีครับต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับเพราะคุณหมอนะครับเล่มนี้เกี่ยวอะไรทำไมถึงเล่าเรื่องนี้นะครับเราลองนึกถึงสภาพของคนที่เป็นหมอครับเขาพยายามแก้ปัญหานี้มาตลอดเวลาทำวิจัยหนักมากทำเปลี่ยนวิธีกันหนักมากแต่เขามารู้ทีหลังว่าเขาอะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมันต้องอยู่กับความรู้สึกแบบไหนนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่จุกอกอะจุกอกนะครับถ้าเป็นความรู้สึกผมนะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกที่จุกอกพอสมควรเลยล่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้เชื้อโรคที่กำลังพูดถึงในเนื้อเรื่องนะครับที่ผมเล่าไปสักครู่นี้นะครับเป็นเชื้อโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมเราไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่แม้แต่สถาบันครอบครัวเองแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนและคนรักเองอ่ะมันใช่จริงๆครับเรื่องนี้มันใช่จริงๆแล้วมันมีเชื้อโรคแบบนั้นอยู่หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะทำให้คุณได้เห็นเชื้อโรคอันนั้นและช่วยทำให้คุณเนี่ยได้แยกเชื้อโรคนั้นออกไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเชื้อโรคนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันทำงานยังไงครับและเชื้อโรคนั้นนะเป็นที่มาของปัญหาเรื่องคนทั้งหมดอันนี้ผมยืนยันจริงๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เขาพูดเนี่ยถูกเลยนะครับถ้าเกิดคุณได้อ่านมันนะครับอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาเล่าเรื่องนี้ไปนะครับมันก็จะโยงถึงสถานการณ์ต่างๆในการทำงานของเขาจริงๆสถานการณ์ในครอบครัวซึ่งหนังสือเล่มนี้ทำได้ดีมากๆเลยเป็นหนังสือที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในชีวิตผมที่ผมได้อ่านแล้วล่ะผมก็คงแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับให้ทุกๆคนได้อ่านโดยเฉพาะคนที่แบบผมรักผมก็อยากแบบมานั่งอ่านด้วยกันเหมือนมาได้มาปรับปรุงความสัมพันธ์ของเราไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่รู้นะครับว่าบางทีเราอาจจะมีนิสัยแย่ๆผมก็เลยต้องเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านซ้ำๆแล้วก็ผมคิดว่ามันต้องมีประโยชน์กับคุณแน่นอนนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณมันแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกับแฟนหรือเองก็ตามหรือว่ากับใครก็ตามที่คุณรักมันช่วยทำให้เราเปลี่ยนไปจริงๆนะครับหนังสือเล่มนี้ก็อย่าลืมไปหาซื้ออ่านกันนะครับหรือว่าอยากอ่านรีวิวเพิ่มเติมก็อ่านได้ที่ description ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือว่าใครอ่านแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับแล้วก็อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ